จะพาไปดูการทำครัวซองแบบสไตล์บ้านดีนนะคะ The morning อยู่ๆเนยก็ทะลักออกมายากมากพ่อแต่คิดก็เหนื่อยแล้วขอกินอย่างเดียวGood morning. Hi. What? เช้านี้กินอะไรคะเช้านี้ I can make some scrambled eggs and some sausage. Sausage. I want กินน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ Yes. ต่อไปเดี๋ยวจะไปทำครัวซองนะคะสำหรับอาหารเช้าแป้งเนี่ยก็เตรียมรีดไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำครัวซองแบบสไตล์บ้านดีนนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเด็กๆทำอะไรเดี๋ยวจะพาดูว่าเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำต่างๆที่ซื้อมาไว้แล้วอดไปเที่ยวซื้ออะไรมาแล้วบ้างนะคะเพราะช่วงนี้ก็ต้องเที่ยวทิพย์ไปก่อนอยู่บ้านกันยาวๆนีลันไปทำครัวซองกันไหมครับโอ้ Do you want to eat some croissants นีลันไปทำครัวซองกันไหมBumba. Say good morning. Good morning. เดี๋ยวไม่มีทำครัวซองให้กินนะ Dylan, can you come help mommy paint the croissants? เดี๋ยวได้มาช่วยทาไข่ที่ครัวซองนะครับ จ้าเอ๋ Good morning. ไหนคะดูฟันหน่อยได้ไหมคะเดมี่ฟันสวยหรือเปล่า นั้นลิ้นไหนลิ้น เดี๋ยวคุณแมทธิวแต่งตัวเสร็จจะพามาดูคอลเลกชันรองเท้าของเฮนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคันไหนดีวันนี้จะไปทำครัวซองเอาคันนี้แล้วกันสีขาวมาทำครัวซองกันที่โทนดีกว่านะคะแชนนี่คือครัวขนมของแม่จริงๆแล้วเป็นครัวของร้านซึ่งร้านเนี่ยตอนนี้เราปิดไม่ใช่เจ๊งเราปิดตั้งแต่เราเป็นใช่ร้านไม่เจ๋งมากแต่ตอนนี้เหลือแต่อุปกรณ์ในครัวแล้วซึ่งเราก็ได้มีเวลาเข้าไปแล้วก็ไปใช้มันเรื่องนี้ซื้อไว้นานมากแล้วประมาณเกือบ10ปีได้แล้วเพราะแม่ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่ซื้อพวกเครื่องครัวนี่เลยจะเอามาดูกันว่าจะเป็นยังไงในส่วนของการทำครัวซองนะคะถ้าใครที่รู้เกี่ยวกับวิธีการทำก็จะรู้ว่าครัวซองเนี่ยทำยากมากแล้วเดี๋ยวนี้คือฮิตมากกับการทำครัวซองคือมันยากตรงที่ว่าการทำครัวซองเนี่ยมันคือการเอาเนยไปอยู่ข้างในแป้งแล้วรีดแป้งหลายๆตลบคือรีดให้มันแบนใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาพับแล้วก็ค่อยรีดพับรีดพับรีดซึ่งสิ่งที่ยากเกี่ยวกับการทำเนี่ยก็คือรีดยังไงให้เนยยังอยู่ในแป้งแล้วไม่ทะลักออกมาอยู่ๆเนยก็ทะลักออกมาคือแบบมันเป็นขั้นตอนแรกเลยคือแค่แบบเอาเนยใส่เข้าไปตรงกลางแล้วก็รีดให้แบนแล้วมันก็ทะลักออกมาเลยแล้วแบบจะซ่อมมันยังไงดีก็ยังโชคดีที่แบบโอเคยังรอดเอาปลายพับแล้วก็พับต่อแล้วก็ค่อยรีดมันก็เลยอยู่ข้างในแต่ชั้นก็อาจจะแบบพังไปบ้างยากมากพ่อคิดก็เหนื่อยแล้วขอกินอย่างเดียวเดี๋ยวมาซื้อกินแล้วกันค่ะเพราะภรรยากันซื้อกินก็ชอบแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้แม่ตลอดเวลาส่วนเดมมี่ก็นี่มาดูเร็วครัวซองเดมมี่โดนยุงกัดเต็มเลยกินข้าวโอ้โหนี่โอ้ยกัดแบบแดงต้าแต๋เลยเดมมี่มาดูเราพี่ชายโอ้เดมมี่ดูครัวซองขนมปังโอ้โหดูปังมันอยู่น่ากินจังเอาเลยไปเปิดประตูก่อนเลยไปเปิดประตูนู้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาเข้าเครื่องพรูฟเนี่ยก็จะทำให้ยีสต์ที่อยู่ในแป้งเนี่ยมันฟู
พอมันฟูปุ๊บขนมปังมันก็จะแบบดึงๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเอาเข้าอบมันก็ทำให้มันเบาแล้วก็แบบมีชั้นฟูอร่อยกรอบนุ่มอะไรเงี้ยทุกคนอยากดูคลังรองเท้าของพ่อหมดเลยซื้อทุกอาทิตย์พาไปดูนะคะเยอะมากค่ะคือพอต้องใส่ไงมีคู่เดียวก็พังเร็วยิ่งสวยยิ่งวิ่งเร็วเนี้ยมีไว้ทำไมคะเนี่ยตั้งกี่สีนะคะแบบเดียวกันเนี่ยมีไว้ทำไมคะพ่อคะอธิบายสิคะเนี่ยจำเป็นมากจำเป็นยังไงคะเนี่ยเยอะไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยไหนขอดูสิคะทำไมเขาทำออกมามีทุกสีมีทุกสไตล์มันก็คือมันก็แล้วแต่ชุดอ่ะนี่ก็เข้ากับชุดสีฟ้านี่ก็เข้ากับชุดสีแดงนี่ก็สีขาวมันก็ต้องมีให้ครบแหละบ้าก็ซื้อสีที่บอกว่าวันนึงจะใส่สีเดิมเหรอสีดำสีขาวที่มันไปได้กับทุกๆชุดไม่ได้หรอคะแล้วทำไมต้องเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นรุ่น black toe นี่เห็นไหม black toe ก็โทภาษาอังกฤษไง black toe แล้วขอดูหน่อยมันต่างมันยังไงไหนเอามาเปรียบเทียบสิคะไม่เข้าใจต่างกันแค่เนี้ยอันนี้ดำนี่แดงนี่มีจุดโหต่างกันมากถือว่าเป็นคนละรุ่นแล้วแหละต่างยังไงคะนี่คนเล่นก็รู้กูโดนเขาหลอกมาโอเคค่ะเนี่ยอย่างรองเท้าวิ่งเนี่ยก็ซื้อได้นะคะของ Nike Air Max Air Max นี่เป็นรุ่นวิ่งในอดีตในช่วงยุค90แต่ว่าเป็นทำออกมาเป็นรีเมคเป็น Flyknit ซึ่งเป็นผ้าแบบว่าใส่สบายเมื่อก่อนนี้ใช้วิ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่วิ่งแล้วนี่ไงนี่ใช่เห็นจะต้องมีแบบชื่อลูกติดไว้บนรองเท้าแต่นี่เห็นพ่อมีแบบเยอะมากที่ติดชื่อลูกชื่อลูกมีไว้4คู่ใส่ได้2เพื่อ2คู่ทำมาแล้วเล็กไปใส่ไม่ได้ก็เลยเก็บไว้เฉยๆในตอนทำมาเนี่ยนะโอ้โหนี่ในกล่องยังมีแบบไม่แก่อีกนี่แต่ใส่ไม่ได้ก็เก็บเฉยๆเพราะไม่อยากให้ชื่อลูกไปอยู่ที่ตีนคนอื่นอยู่ที่ตีนตัวเองได้แต่ใส่ไม่ได้พ่อจะเป็นอลาดินเหรอคะพ่อเวลาไปเองแล้วก็มีเพื่อนอินเดียเยอะไงก็ต้องมีเผื่อไว้1 2 3ก็เผื่อเพื่อนอินเดียแต่งงานเมื่อไหร่ก็ต้องใส่ไงก็ใส่คู่เดียวก็พอมั้ยต้องมี3คู่เอาจริงๆเพื่อนอินเดียแต่งงานน่ะกี่ปีครั้งคะต้องเป็นเพชรๆด้วยนะคะนี่ๆๆโอ้โหคือมีเยอะมากทําเป็นเยอะมากที่เห็นในฟุตนี้นะคะคือแบบยังไม่ถึงครึ่งเพราะอันนี้คือคอลเลกชันที่อยู่ในบ้านคอลเลกชันที่อยู่นอกบ้านและที่อยู่คอนโดอันนั้นน่ะแยกกันแต่อย่างน้อยก็น้อยกว่าชุดว่ายน้ำจริงนะชุดว่ายน้ำมาเป็น10ชุดชุดว่ายน้ำไปทะเลก็ปีละ2ครั้งอย่างน้อยนี่ใส่ได้ทุกวันนะนี่ซื้อมาใส่ทำงานชุดว่ายน้ำใส่ทำงานได้มั้ยไม่ได้ใส่ทำงานสิคะงานคืออะไรคือหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องดูดีให้สามีตลอดเวลาแล้วก็ต้องแซ่บให้สามีตลอดเวลาช่วงหลังงานไม่เวิร์คเลยเดี๋ยวใส่ให้ข้างๆริมสระน้ำที่บ้านละกันทุกวันเลยชุดว่ายน้ำเต็มบ้านไปหมดแล้วไม่มีที่เก็บของป่ะไปดูเดี๋ยวไปลือให้เดี๋ยวคัดให้อะไรบ้างมันก็มีของเก่าด้วยอ่ะอย่างอันนี้ชุดว่ายน้ำของแม่ที่แบบว่าเข้าไปแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ก็อันนี้อ่ะมันไว้ตอนนั้นก็ไปใส่ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้อันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำอีกอันนึงอันนี้ตอนเราหายโควิดแล้วเราก็ไปชะอำไงที่ไปบ้านหลังนั้นอ่ะเอออันนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำที่ใส่ไปสมุยตอนที่เราเจอณเดชน์ไงนี่บิกินนี่ลายณเดชน์ไม่ปื้มแต่เราปื้มณเดชน์ใส่ไม่ได้แล้วมั้งตัวนี้น่าจะเล็กไปละทำไมเราหุ่นเหมือนเดิมนะจ๊ะพ่อผ้ามันหดหรือเปล่าผ้าไม่หดของมิโซนี่เขาก็จะเป็นแบบลายถักเราชอบนี่สวยนี่สวยเลยนี่คือก็อันนี้ใส่ไปมอลดีฟนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งของแองเจลิสบาเลตที่เราแบบชอบมากนี่ก็คือเอาเป็นว่าเดียไม่ได้แบบไม่ได้เคลียร์คือมีกี่ปีก็เก็บไว้หมดเลยอันนี้ของแองเจลิสบาเลตเราชอบสีเขามากต้องเอาไปบริจาคละบริจาคให้ใครใครจะใส่พ่อฮะอ้าวก็ต้องมีคนใส่สิมันจะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะนี่อันนี้เดี๋ยวชอบมากอันนี้นะใส่ตอนที่ไปเกาะกูดตอนนั้นจะบอกว่าท้อง4เดือนก็ยังยัดร่างเข้าไปได้ตัวนี้แล้วก็ใส่กับบิกินี่ตัวนี้นี่อันนี้ของ Calvin Klein นะคะอันนี้ใส่ตอนไปภูเก็ตแล้วก็ท้องใหญ่มากตอนที่ยังไม่คลอดเดมมี่นี่ตอนนั้นเราใส่ไปเกาะกูดเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นบราใส่แบบนี้ชุดว่ายน้ำนี่ก็คือแบบไม่ได้ใส่สักทีนึงอ่ะเตรียมมาตั้งแต่สิ้นปีเตรียมมาสำหรับสงกรานต์ก็เก็บต่อไปก็ใส่
ใส่เดินอยู่ริมสระที่บ้านแล้วกันเนาะLike this. Ah, then do na. You stretch it out. You stretch it out like this. Then you put it under. แต่มันก็เป็นกิจกรรมที่ลูกๆชอบคือดิแลนก็ได้เข้าไปช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ขนมปังดิแลนเขาก็มาช่วยทำช่วยตีช่วยกวนช่วยบีบ เขาก็สนุกก็ได้เรียนรู้ไปด้วยดีแล้วกินอะไรคะกินเล็กกินเล็กกินเล็กขนมปังแบบนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยคือช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคือทำหลายอย่างมากแล้วก็มีวันหนึ่งเอาขนมปังเนี่ยไปให้เด็กๆชิมแล้วพอให้เดมี่ชิมเดมี่ก็แบบจับไม่จับจับนิ่มๆจับดีไปกลัวโดนแกล้งไงไม่ใช่กลัวโดนแกล้งเขากินช็อกโกแลตเดมี่กินช็อกโกแลตพอเลยแบบไม่กินเอิญใส่ขนมปังดิแลนก็แบบแดเดมี่ก็เลยแดตามกันแดซองไปส่งนะคะสรุปตกบททั้งถาดมาแล้วกินไหมลูกโอ้โหอันนี้ดูหน้าตาดีจังเลยนี่นี่เอาไหมโอ้โหน่ากินมากไหนดูข้างในดูข้างในหน่อยโอ้โหดูสิเนื้อใช้ได้เลยอ่ะน้องๆพอโอ้โหอันนี้จะกินล่าแม่แล้วน้องๆพออร่อยไหมเดมี่อร่อยไหมอ่ะถือส่วนเดมี่นะคะในเรื่องของครัวซองนี่ก็ชอบมากกินกินด้วยแล้วก็ป้อนยายป้อนอากงคือเดมี่เป็นเด็กที่ enjoy eating มากโดยเฉพาะสูตรครัวซองเนี่ยที่แบบแม่คิดมาแล้วแล้วออกจากเตาหอมๆกลิ่นเนยอุ่นๆมากเลยนะก็เดมี่ enjoy มากเลยนะต่อด้วยพี่ดีนะคะ oh, you made this and can you make cookies too yeah แล้วดิลันชิมก่อนไหมเนี่ยดิลันทำเองนะเนี่ย did I make this one yes this. กัดแล้วกัดแล้วชิมแล้ว อร่อยไหมดิแลนทำเองเลยนะเก่งจัง I made it อร่อยยังอันเนี้ย good สำเร็จแล้ว good it's nice and hot ซึ่งพี่แมทก็ได้ชิมทุกอย่างเลยดี
อร่อยไหมคะอ้วนดีอ้วนแต่อร่อยใช่ไหมก็ครัวซองก็อร่อยภรรยาก็อร่อยมันอันตรายมากทำให้เราต้องออกกำลังกายต้องวิ่งมากขึ้น2เท่าอ่ะนี่แหละก็ต้องขยันเอาเองแต่อร่อยคำว่าดีได้เป็นตัวอะไร Is this a lion's den นี่เป็นถ้ำสิงโตหรือเปล่าดิลันนี่บ้านสิงโตเหรอครับ Yeah boy where lion can jump play and play around สิงโตทำเสียงยังไงครับเจอกันทุกวันอังคารนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะ